เอาเรื่องแรกก่อนนะฮะตำรวจแจ้งข้อหาบอยบอยคือคนที่ชื่อว่าสอนสุวีนะครับคุณผู้ชมครับคนที่ปรากฏตัวอยู่ในคลิปนะฮะตำรวจแจ้งข้อหาบอยยุคนคิ้วขวากระตุกคุณผู้ชมครับคิ้วขวากระตุกนะยุคนคิ้วขวากระตุกเชื่อง่ายคำพูดโพสต์ขายหน้ากากเท็จฟังงงๆไหมฮะคุณผู้ชมครับคือเมื่อวานนี้มีการควบคุมตัวบอยทั้งที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ไปปิดท้ายที่ปอท.ที่มัน ที่มันเป็นผู้ต้องหาประเภทไหนครับนี่คุณผู้ชมครับมันไปเยอะจังเลยอ่ะนะไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ไปที่ปอท.แปลกๆนะฮะผมติดตามข่าวมาเนี่ยนะครับปกติไม่เห็นจะต้องไปเยอะแล้วตอนไปเยอะเนี่ยไม่ได้คุมตัวนะก็ไปเขาเองอ่ะมาดูข่าวกันคุณผู้ชมดูชิลมากไปที่ปอท.มาดูข่าวกันนะเมื่อวานนี้เนี่ยนะหลังจากไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้วเนี่ยนี่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย2 ทุ่มนะฮะเนี่ยปอท.แถวแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับที่กองกำกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.ตำรวจนำตัวนายสอนสุวีหรือว่าบอยเนี่ยมาส่งมอบไปกับพันตำรวจโทกฤตเสนีวงศ์ณอยุธยารองผู้กับการฝ่ายสอบสวนกองกำกับการ3ของปอท.จากนั้นเนี่ยนะครับก็นำตัวเข้าห้องสอบสวนโดยนายบอยเนี่ยนะครับมีสีหน้าเคร่งเครียดเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดโดยได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆนะครับว่าผมมาตามที่เจ้าหน้าที่เขาให้มานะฮะเหมือนส่งตัวฮะคุณผู้ชมครับเหมือนจัดการให้เรียบร้อยนะจัดการให้เรียบร้อยบอกว่าก็เนี่ยผมก็มาตามที่เจ้าหน้าที่เขาให้มาขณะที่พันตำรวจโทกฤตนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ในเบื้องต้นบอกว่าจะนำตัวไปสอบปากคำส่วนผู้ต้องหาจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธนั้นก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาก่อนจะแจ้งข้อหาอันนี้สำคัญแจ้งข้อกล่าวหานำเข้านะนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพ.ร.บ.คอมจากนั้นก็ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยขอมอบตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะสังคมกำลังมองว่าบอยเนี่ยจะโดนข้อหากักตุนหน้ากากอนามัยขายหน้ากากอนามัยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเกินราคากว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไปเอามาต้องมาถูกดำเนินคดีที่ปอท.ในข้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีคนละเรื่องเลยนะหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับกลับกลายมาเป็นอะไรกลับกลายมาเป็นตำรวจปอท.โดยถูกกล่าวหาว่านำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จผมถึงบอกคิ้วขวามันตุกไงไม่รู้อ่ะนะมึนๆตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วคิ้วขวามันกระตุกคุณผู้ชมครับบอยเป็นคนบอกกับตำรวจเองว่าไอ้ที่ผมโพสต์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมโพสต์ล้อเล่นผมโพสต์โกหกผมไม่มีตังค์หรอกนะผมไม่มีข้อมูลผมไม่มีหน้ากากผมไม่มีอะไรผมรู้เท่าไม่ถึงการผมล้อเล่นไงครับคุณตำรวจครับผมขอโทษขอโทษพี่น้องด้วยผมโพสต์ล้อเล่นผมไม่ได้มีหน้ากากผมไม่ได้ขายจริงพอบอยพูดแบบนี้กับตำรวจตำรวจก็บอกว่าเออกูเชื่อมึงตำรวจก็บอกว่าเอองั้นกูเชื่อมึงแสดงว่ามึงโพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จไงมึงก็ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาพรบคอมตำรวจเชื่อสิ่งที่คุณบอยเนี่ยเขาพูดหมดเลยนะครับเห็นไหมคิ้วขวามันกระตุกนะคิ้วขวามันกระตุกนะบอยพูดบอกว่าเขาโพสต์ข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตำรวจก็เชื่อแล้วตำรวจก็ดำเนินคดีในข้อหาตามพ.ร.บ.คอมทันทีเห็นไหม ตำรวจจะไม่สงสัยเลยเหรอว่าโกหกหรือเปล่าวะเออไม่เชื่อมึงละบอยเดี๋ยวกูไปตรวจสอบก่อนตำรวจแจ้งข้อหาทันทีนะครับแจ้งข้อหาตามที่ผู้ต้องหาให้การเลยมันดูง่ายและที่สำคัญนะครับถ้าตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาว่าผิดพ.ร.บ.คอมคดีนี้จบเอ้าก็มันเป็นเท็จไงมันเป็นเรื่องที่มันอุปโลกขึ้นมาจบไม่ต้องไปสาวต่อแล้วว่าพี่เทพเกี่ยวไหมพี่นัทเกี่ยวไหมไม่ต้องแล้วครับเพราะมันเป็นเรื่องแค่ล้อเล่นไงเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ
ที่ยังไม่มีใครพูดในทิศทางนี้นะครับผมก็มาพูดให้ฟังกันอ่ะก็มันเป็นเรื่องเท็จไงมันเป็นเรื่องไม่จริงไงมันจะไปลามไปถึงพี่เทพพี่นัทได้ยังไงถูกไหมครับก็มันเป็นเรื่องเท็จอ่ะจริงไม่จริงจริงไม่จริงนะนำเสนอให้ได้รับทราบอ้าวคุณผู้ชมก็มันเป็นเรื่องเท็จไงตำรวจบอกว่าคุณนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จไงก็ทุกเรื่องมันเป็นเท็จจะไปต่อได้ยังไงอ่ะคิ้วขวาเลยกระตุกไงครับเข้าใจยังคือถ้าเป็นข้อหาเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยต้องโดนกักตุนนะต้องโดนจำหน่ายเกินราคาที่กฎหมายกำหนดนะแล้วก็ติดคุก7ปีนะแล้วต้องไปดูกรรมดูวาระด้วยมากน้อยขนาดไหนเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะจริงๆมันมีประเด็นหนึ่งผมไม่ได้นำเสนอนะวันนี้ไอโรงงานเนี้ยวันนี้เขาเมื่อวานเขาก็ไปตรวจสอบกันเป็นของนักการเมืองพรรคพระดอนภาพนะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปในโอกาสถัดไปแล้วกันนะฮะเป็นเท็จกระจกอ่ะเออบอกแล้วตาขวามันกระตุกนะฮะ